โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวมาฟังคำทำนายนะครับคือคลิปนี้คือคลิปดูดวงคลิปนี้คือคลิปดูดวงอะไรเนี่ยดูดวงการงานนะครับการงานและการเงินสำหรับชาวราศีต่างๆนะครับคลิปนี้คือคลิปดูดวงการงานและการเงินสำหรับชาวราศีต่างๆสถานการณ์ทางการงานและการเงินที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2561นะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังรับชมอยู่แล้วก็มีคอมเมนต์ที่ดีมาให้นะครับส่วนคอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผมบอกอยู่เสมอว่าคืออยากจะให้ฟังคำทำนายดวงเนี่ยด้วยการใช้วิจารณญาณแล้วก็ฟังแบบขำๆไปนะครับไม่อยากให้เอาดวงมาอยู่เหนือการตัดสินใจของเรานะครับเพราะว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยเราตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ได้รับผลกระทบที่เราตัดสินใจด้วยตัวเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่จะได้รับกลับมาซึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจในการปฏิบัติตัวของเราในตอนนั้นๆซึ่งหมอดูไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตเราได้ถ้าเขาทำนายให้เราต้องทำเช่นนี้หรือทำนายให้เราต้องเลือกทางเช่นนั้นแต่พอเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยเขารับผิดชอบชีวิตเราไม่ได้เราต้องเจอมันด้วยตัวเองเราเจ็บเองเราเจ็บปวดเองเราสุขเองเราทุกข์เองทุกอย่างเรารับด้วยตัวเองไม่ใช่หมอดูมารับกับเราหรือว่ามาเจอกับเราคือเราต้องเจอสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับการดูดวงเป็นเหมือนกับไกด์อย่างหนึ่งนะครับคือถ้ามันดีเนี่ยเราก็รับฟังแล้วก็เก็บเอาไว้ถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ใจแค่นั้นเองนะครับชีวิตเราได้คิดเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนมากำหนดชีวิตเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวฟังคือถ้าผมพูดแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบื่อนะครับเพราะว่าผมพูดแบบนี้ทุกคลิปนะครับที่ผมพูดแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าคือถ้าคนฟังรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่าทำไมผมต้องพูดซ้ำๆเพราะว่าคือผมอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคนมาฟังรุ่นหลังๆเนี่ยถ้าเคยเปิดดูผมครั้งแรกเนี่ยก็เขาจะไม่เข้าใจว่าทิศทางของมุมมองในการดูดวงของผมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมเน้นย้ำว่าเราอยู่เหนือดวงเราเป็นคนควบคุมชีวิตตัวเราเองทุกอย่างไม่ใช่หมอดูหน้าไหนจะมาควบคุมชีวิตเรานะครับเราต้องกำหนดมันเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าราศีต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนตุลานี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวราศีนี้ก็คือราศีตุลนะครับขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับชาวราศีตุลนะครับขอให้มีแต่ความสุขมากๆขอให้มีแต่ความสมหวังร่ำรวยนะครับเดือนเกิดของเจ้าเองเนาะเดือนเกิดของเจ้าของเองนะขอให้มีแต่ความสุขนะครับราศีตุลคือผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมนะครับภาวะการงานและการเงินในช่วงเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมเปิดไพ่มานะครับก็โอ้โหการงานผมได้คือคิดว่าเรื่องผมบอกเลยนะผมบอกใบ้ก่อนว่าผมบอกเลยนะว่าผมดูดวงแค่2ช่วงคือช่วงการงานกับช่วงการเงินแล้วก็อีกช่วงนึงซึ่งเป็นอีกคลิปนึงเนี่ยคือคลิปความรักนะครับคลิปความรักเนี่ยแยกไว้ตั้งหากสำหรับชาวราศีตุลและราศีอื่นๆในเดือนตุลาคมนี้นะผมบอกเลยนะว่าชีวิตคนเรามันจะมีอยู่แค่3อย่างใช่มั้ยการงานการเงินความรักตามเรื่องดวงทั่วไปนะงานเงินความรักคือถ้าเดือนนึงเนี่ยเราดีทั้ง2อย่างเนี่ยสมมุติว่าดีเรื่องการงานกับการเงินเนี่ยเรื่องความรักก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยก็ดี2ร้าย1แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร้าย2แล้วดี1เนี่ยเดือนนั้นเหนื่อยหรือว่าเดือนไหนเนี่ยร้าย3เลยงานเงินรักในร้าย3เนี่ยก็คือแย่แต่คุณเนี่ยผมขอบอกไว้นะว่าคุณเนี่ยมา3อย่างครบเลยคือดีร้ายแล้วก็ปานกลางเดี๋ยวคุณเดาแล้วกันนะว่ามันจะไปลงตรงไหนบ้างอะเรื่องการงานเนี่ยได้ไพ่ดีนะครับได้ชุดไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับที่ลุ้นไอ้ลุ้นที่เหลือแล้วว่าการเรื่องการเงินกับความรักอะไรมันจะร้ายอะไรมันจะปานกลางอะไรมันจะปานกลางนะครับเพราะผมบอกเลยว่าการงานได้ไพ่ดีค่อนข้างได้ชุดไพ่ที่ออกไปในทางที่เวิร์กอ่ะมันเวิร์กสำหรับเราอ่ะคือถ้าคุณได้ทำงานที่คุณรักอยู่เนี่ยคือพูดก่อนนะพูดถึงประเด็นงานที่เรารักนะคือบางคนเนี่ยก็เป็นมนุษย์เงินเดือนบางคนไม่พึงพอใจในงานที่ตัวเองทำหรอกแต่ว่าต้องทำเพื่อการอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดของชีวิตเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวสารกรอกหม้อเพื่อหาเงินมาเพื่อครอบครัวหาเงินมาใช้หนี้ใช้สินหาเงินมาหมุนให้ชีวิตตัวเองเดินต่อไปบางคนไม่ได้รักงานที่ทำหรอกแต่ต้องทำเพราะมันไม่ทำแล้วก็ไม่มีกินแต่บางคนทำเพราะรักด้วยไม่ว่าเงินเดือนจะน้อยหรือเงินเดือนจะมากหรือว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงก็ตามแต่บางคนทำเพราะรัก
เข้าใจไหมบางคนจะพูดยังไงดีวะบางคนเป็นนักมวยตอนแรกก็ไม่ได้ชอบหรอกคือต้องทำเพื่อความอยู่รอดเนี่ยแต่พอทำต่อยๆไปเนี่ยเฮ้ยมันเกิดความผูกพันในอาชีพแล้วอาชีพเราเนี่ยหาเลี้ยงเราให้มีครอบครัวให้มีเงินทองให้มีบ้านอยู่ให้มีอะไรได้เนี่ยเราเลยรักในอาชีพเรายิ่งทำเรายิ่งรักเรายิ่งโชคเรายิ่งมีความสุขแม้ได้เจ็บตัวก็เถอะนะบางคนทำร้านขายเสื้อหรือว่าทำอาชีพขายเสื้อผ้าหรืออาชีพออกแบบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยคือเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นไปตามฤดูกาลนะมันไม่ได้ขายได้ทุกวันนะใช่ไหมบางทีฤดูกาลไหนเขาฮิตเสื้อผ้าแบบไหนหรือว่ารุ่นแบบไหนเนี่ยฮิตแฟชั่นแบบไหนเนี่ยช่วงนั้นมันก็จะขายดีแล้วก็จะมีความสุขแต่บางช่วงมันก็ขายไม่ได้แต่เขาทำไมยังอยู่ได้เพราะว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอาชีพที่เขาทำและเขารักในการขายเสื้อผ้ารักในการออกแบบเสื้อผ้าที่สวยๆรักในการโฆษณาการขายเสื้อผ้าที่สวยๆแม้มันจะขายได้หรือขายไม่ได้ก็ไม่สนใจเพราะรักในอาชีพนี้รักในการทำสิ่งสวยๆงามเนี่ยนะนี่คือคนที่รักในอาชีพและผมคิดว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยราศีตุลเนี่ยถ้ารักในอาชีพไหนนะครับถ้ารักในอาชีพไหนผมคิดว่ามันส่งเสริมเรานะครับเรารักอาชีพอะไรเราตั้งใจทำมันเคยได้ยินที่เขาพูดกันไหมล่ะขอภายหน้าที่มันตัดไปเคยได้ยินที่เขาพูดกันไหมว่าเราถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขนะครับคือถ้าคุณยิ่งทำแล้วคุณมีความรักกับมันนะคุณมีความสุขกับมันนะผมคิดว่าเดือนนี้คุณทำงานอย่างมีความสุขได้แล้วก็บรรยากาศในการทำงานนะมันค่อนข้างดีนะครับภาพรวมมันค่อนข้างดีบรรยากาศในการทำงานและต่อให้คุณเนี่ยทำงานทั่วไปเนี่ยไม่รู้แล้วว่ารักหรือไม่รักนะดูจากไพ่แล้วนะดูจากไพ่แล้วนะเมื่อกี้ประเด็นแรกนะพูดถึงคนที่ทำงานแล้วรักอยู่แล้วด้วยคือต่อให้มันแย่หรือมันอะไรก็ตามแต่เราก็มีความสุขที่ได้ทำและไพ่ในเดือนนี้มันก็ยิ่งส่งเสริมตรงนั้นคือยิ่งทำให้เรามีความสุขไปใหญ่เลยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าจะยากดีมีจนจะขายได้หรือขายไม่ได้หรือจะอะไรยังไงเราก็มีความสุขที่เราได้ทำแต่ไพ่เนี่ยมันเทไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วผมคิดว่าคนที่ทำแล้วมีความสุขมันก็จะได้รับความสุขเพิ่มขึ้นหรือว่าได้รับผลกำไรได้รับสิ่งที่ดีหรือได้รับการตอบรับในเรื่องอาชีพการงานที่เราทำในเรื่องที่ดีเข้ามามากขึ้นส่วนถ้าคนที่ทำงานที่ถ้าไม่ได้รักงานนะคือถ้าไม่ได้รักงานนะแต่ทำเพราะคืออย่างที่ผมพูดไงว่าจำยอมคือหางานอื่นไม่ได้หรือว่าไปไหนไม่รอดแล้วก็ต้องทำตรงนี้ไปก่อนบรรยากาศในการทำงานผมคิดว่าน่าจะดีทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายขึ้นหรือว่ามีเรื่องดีๆหรือว่ามีข่าวดีหรือว่ามีอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันมีสถานการณ์ที่ไม่ดีอ่ะมีเพื่อนร่วมงานไม่ดีมีการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่ามีสิ่งไม่ดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยเดือนเกิดของคุณเนี่ยภาวะการงานของคุณนะผมว่าน่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือว่ามีข่าวอะไรที่มันดีขึ้นหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแจ่มใสเบิกบานในการทำงานคืออย่างน้อยเนี่ยงานถ้าเราไม่ได้รักมันนะบรรยากาศมันก็น่าจะดีคือผมไม่เข้าใจนะบางคนเนี่ยบางคนทำงานแล้วมันไม่รักไงคือผมก็ไม่รู้ว่ามันคิดยังไงว่าเวลาทำงานที่เราไม่ได้รักเนี่ยมันจะไปรอดได้ไงวะคือมันเหมือนกับผีอะใช่ไหมมันก็ผีที่แบบเราใส่ฐานอะเหมือนผีที่เราใส่ฐานมันผีมันไม่มีชีวิตจิตใจนะเอาฐานใส่ให้มันนะมันก็ทำงานไปตามหน้าที่คือเหมือนกับซอมบี้อะที่มีหน้าที่เดินไปหากินอย่างเดียวคือมันไม่มีชีวิตจิตใจมันไร้ซึ่งชีวิตมันไร้ซึ่งวิญญาณเนี่ยคนถ้าทำงานไม่มีวิญญาณไม่มีจิตใจมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขในการทำงานสุดท้ายแล้วก็ต้องออกหรือว่าสุดท้ายก็ต้องโดนไล่ออกอยู่ดีใช่ไหมผมก็เลยไม่เข้าใจว่าคนที่ทำงานแบบไม่มีหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ผมจะพูดถึงว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาทำงานไม่มีหัวใจในการทำงานจริงๆเนี่ยไม่รักงานที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนี้จริงๆเนี่ยแล้วไพ่มันจะส่งเสริมไหมเพราะว่าไพ่ดีๆมันขึ้นเยอะผมก็คิดว่าน่านะเท่าที่เขาจะกอบโกยได้หรือว่าเท่าที่เขาจะหาโอกาสในการทำงานได้หรือว่าภาวะแวดล้อมถ้ามันดีถ้ามันจะผ่อนคลายขี้คายหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของที่ทำงานที่เขาทำอยู่เนี่ยมันก็น่าจะมีอยู่บ้างเพราะไพ่รวมๆมันดีผมก็เลยไม่รู้ว่าจะมองไปในทางไหนที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีเพราะไพ่รอบๆมันค่อนข้างดีถ้าใครที่ตกงานอยู่ผมคิดว่าน่าจะได้งานนะคือพยายามหน่อยนะคือไม่ใช่ว่าพอฟังหมอดูว่าจะได้งานเนี่ยเราจะไปคิดฝันว่าเอ้ยงานมันจะลอยมาหาเราต้องพยายามด้วยนะต่อให้ผมไม่ดูเนี่ยต่อให้คุณไม่ต้องดูคลิปผมเนี่ยถ้าคุณไม่หางานคุณก็จนอยู่ดีคุณไม่หางานคุณก็ตายอยู่ดีคุณก็นอนหิวอยู่ดีลูกหลานที่อยู่ข้างหลังเป็นยังไงคุณไม่ต้องฟังผมคุณไปหางานเลยตอนนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องรอเดือนตุลาตามไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ในเดือนตุลาคมตามที่ผมทำนายแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณดูคลิปนี้ตอนไหนนะคุณรีบไปหางานเถอะนะอย่ามัวเสียเวลาดูคลิปอย่าเสียเวลาฟังหมอดูเลยนะครับเพราะภาพรวมไพ่การงานในเรื่องภาวะการทำงานและอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานนะมันดีสำหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของตัวเองนะครับตามนี้เนาะการเงินนะครับการเงินเข้าสู่การเงินแล้วนะ
การเงินการงานไพ่ดีนะแต่การเงินการเงินเนี่ยเพิ่งตกใจเห็นผมขำไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่ไพ่ร้ายเพียงแต่มันเป็นไพ่ที่เข้าใจไหมมันขึ้นขึ้นลงลงอ่ะสถานการณ์มันผันผวนในเรื่องการเงินนะบางทีเรามีแต่บางทีเราก็หมดบางวันก็มีเต็มกระเป๋าบางวันก็หมดดากเลยไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวคือเงินมันเข้าออกเหมือนคลื่นทะเลพัดผ่านเข้ามาวันที่คลื่นพัดสาดเข้ามาตูมคลื่นใหญ่พัดสาดเข้ามาแล้วสุดท้ายมันก็ต้องพัดออกไปอยู่ดีไม่มีคลื่นไหนที่วิ่งไปแล้วก็วิ่งขึ้นหาดขึ้นอะไรไปหายไปเลยมันไม่มีทางมันขึ้นมันพัดเข้าแล้วมันก็ต้องพัดออกพัดเข้าแล้วมันก็ต้องพัดออกสถานการณ์ทางการเงินของคุณในเดือนตุลาคมเนี้ยเดือนเกิดของคุณเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยคือพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกความมั่นคงยังน้อยอยู่ความมั่นคงทางการเงินยังน้อยอยู่แต่ถามว่ามันมีไหมหรือมีโอกาสทางการเงินไหมหรือว่าถ้าใครจะกู้หนี้ยืมสินธนาคารหรือว่าใครจะทำเรื่องอะไรก็ตามแต่หรือว่าใครจะหวังผลกำไรในกิจการที่ตัวเองทำมีโอกาสไหมมีแน่นอนก็บอกว่ามันเหมือนขึ้นทะเลมันพัดเข้าพัดออกถ้าขึ้นทะเลมันไม่พัดเข้าน้ำมันก็ตันอยู่งั้นแหละคือมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นภูเขาน้ำแข็งเป็นอะไรไปใช่ไหมน้ำที่ว่าน้ำจะนิ่งอ่ะเหมือนขั้วโลกเหนือน้ำนิ่งใช่มันไม่พัดแต่ถ้าเป็นทะเลปกติมันพัดเข้าแล้วก็พัดออกพัดเข้าพัดออกมันไม่อยู่เฉยมันไม่อยู่นิ่งสถานการณ์การเงินของคุณเป็นแบบนี้แหละโอกาสมีน่าจะมีโอกาสให้คว้าได้แต่บางทีเนี่ยโอกาสนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนถาวรหรือว่าผลกำไรเนี่ยมันไม่มั่นคงคือถามว่ามีกำไรไหมในการทำธุรกิจน่าจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากมายถึงขนาดทำให้เราหวังว่าโอ้โหจะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เพราะมันหมายถึงสถานการณ์ที่หมุนเวียนของการเงินเข้าออกแต่ถามว่าไพ่นี้มันเป็นไพ่ร้ายไหมมันไม่ใช่ไพ่ร้ายชุดไพ่กลุ่มนี้มันตีความหมายออกมาเป็นเรื่องราวปานกลางที่ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ฟู่ฟ้าแต่มันก็ยังมีเงินให้หมุนเวียนเข้ามาหรือว่าบางวันเนี่ยบางวันที่มันช็อตจริงๆบางวันที่มันแบบติดขัดจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเงินมันก็ยังพอมีเซฟอยู่บ้างหรือว่าพอหาช่องทางที่จะทำให้เงินหมุนเวียนเข้ามาเพื่อการตายในเดือนนี้ต่อไปได้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรหรือว่าคุณมีภาระหนี้สินหรือว่าภาวะแรงกดดันในเรื่องการเงินอย่างไรไพ่การเงินในชุดนี้มันยังไม่ใช่ไพ่ร้ายแต่มันเป็นไพ่ปานกลางไม่ดีจนเกินไปและไม่ต่ำจนเกินควรนะครับภาวะการเงินของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะโอเคครับก็อยากจะบอกนะถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมคือผมไม่แนะนำอยู่แล้วนะถามว่าผมเล่นหวยไหมผมเล่นแน่นอนนะครับแต่ไม่เล่นลอตเตอรี่นะเล่นลอตเตอรี่ถามว่ามีโอกาสจะเสี่ยงโชคได้ไหมสำหรับชาวราศีตุลผมดูจากไพ่นะคือไพ่ใบนี้มันบางทีเนี่ยมันมีคือในกลุ่มไพ่การเงินเนี่ยมันมีไพ่ใบนึงที่มันโผล่ขึ้นมาด้วยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่คาดฝันแต่มันขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ของไพ่ที่มันดีๆไงผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันตรงเนี้ยมันบางคนหรือเปล่าบางคนถ้าบุญถึงวาสนาถึงในเดือนตุลาคมเนี้ยเดือนเกิดของตัวเองเนี้ยลองเสี่ยงโชคสักใบ2ใบก็ได้ลอตเตอรี่นะเผื่อว่าจะถูก2ตัวหรือคือไม่ได้แนะนำเรื่องการพนันนะเนี่ยเพราะว่าลอตเตอรี่มันเป็นหวยที่มันถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักใบ2ใบแล้วกันนะเพราะผมเห็นเนี่ยผมไม่อยากให้ปล่อยไม่อยากคือไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าไม่อยากให้ปล่อยผ่านเพราะว่ามันมีไพ่ที่ใกล้เคียงกับเรื่องโชคลาภอยู่ด้วยนะครับโอเคครับต่อไปนะถ้าอยากฟังเรื่องความรักนะไปฟังคลิปตั้งหากนะเพราะผมแยกคลิปไว้ตั้งหากนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับชาวราศีตุลขอให้มีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะเคยเห็นไหมคนหน้าเหี่ยวอ่ะคนหน้าเหี่ยวเนี่ยมันพยายามจะดึงหน้าตัวเองให้ตึงโดยการทำโบท็อกหรือโบท็อกก็ไม่รู้นะทำทุกอย่างเพื่อให้หน้าตัวเองตึงแต่ลืมไปว่ามนุษย์ตายทุกวันนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับทุกอย่างมันทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันตายทุกวันอยู่แค่ว่าจะชะลอมันได้นานแค่ไหนแต่สิ่งที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะบวกขึ้นทุกวันน่ะบวกขึ้นทุกวันมันซึ่งมันสวนทางกับอายุของเราอายุของเราจะกำลังลดลงทุกวันสุขภาพเราก็ล่อยลงทุกวันแต่สิ่งที่สวนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราทำนะสิ่งที่มันสวนขึ้นไปเนี่ยทุกวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่มีลดลงคืออะไรรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นจงทำสิ่งเหล่านั้นนะผมจะไม่พูดนะเดี๋ยวผมพูดจะหาว่าอุ้ยโอ้โหทำเป็นดราม่าเป็นคนดีไม่ใช่แต่คุณต้องรู้เองว่าผมจะพูดอะไรนะครับโอเคนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ